กลางกลางมาเอาไหมเข้ามาหน่อยดิไม่ต้องไม่ไหวไม่นะไม่แค่ไหนเราเข้ามาตรงนี้นิดนึงพี่ทอมรบกวนเดินหน้านิดนึงค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะโอเคครับเพราะว่ามันทั้งจิตใจกับเสรีภาพนั้นไม่นอกนั้นก็ไปตามระเบียบมันก็เหมือนโรงเรียนประจำนะครับผมว่ามาฝึกมาอะไรมันก็ดีๆเยอะนะทำให้เราติดตองตัวเองเยอะเยอะมากๆแล้วก็ได้เห็นภาพชัดเจนว่าชีวิตวิถีชีวิตเขาทำกันยังไงเป็นยังไงแล้วควรจะเป็นยังไงต่อไปครับไม่ได้มีอะไรที่ถ้ามันผมคิดว่าถ้าชีวิตเรากินง่ายนอนง่ายอยู่ง่ายผมว่าตรงนี้มันเป็นส่วนที่สอนเราได้เยอะมากที่สุดแล้วครับสิ่งอื่นๆที่อยากจะทำเป็นสิ่งแรกหรือว่าอยากจะสื่อสารเป็นสิ่งแรกหลังจากได้รับอิสรภาพเราอยากพูดอยากสื่อสารผมอยู่ข้างในนี่ผมโชคดีตรงที่ว่ามีศาสนาเข้ามาช่วยเยอะมากแล้วทำให้เราได้กรรมฐานเยอะกว่าข้างนอกซะอีกแล้วก็อยากไปเข้าสู่กรรมที่วัดมากกว่าไปทำบุญที่วัดแล้วก็ไปให้สบายใจแล้วก็นอกนั้นก็เคลียร์งานต่างๆที่ค้างไว้ครับไม่ว่าเพลงไม่ว่าไล่ไม่ว่าบางอย่างที่ยังขัดข้องอยู่ครับก็ต้องไปเคลียร์ให้จบคือหลังจากนี้จะไปทำบุญก่อนครับผมทำบุญมีฝากไหมผมอยากจะบอกว่ามันถ้าเกิดชายหาดมันมีเม็ดทรายเม็ดเดียวมันเขาก็ไม่เรียกชายหาดหรอกครับเพราะชายหาดต้องเต็มไปด้วยเม็ดทรายที่มากมายประชาธิปไตยต้องสร้างมาจากประชาชนดังนั้นประชาธิปไตยเกิดขึ้นคนเดียวไม่ได้คนทั้งประเทศต้องประชาธิปไตยด้วยชายหาดต้องมีเม็ดทรายหลายเม็ดประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกันครับต้องมีประชาชนมีโอกาสได้ติดตามความเคลื่อนไหวของพี่น้องผู้รับประชาธิปไตยในการต่อสู้อะไรต่างๆไหมฮะอยู่ในเรือนก็มีครับก็มีครับการแรมปีโทคนดีพี่ใจจะขาคิดถึงลูกน้อยเคยอ่อนอ่อนคิดถึงไม่ยอดคือสวอนพอแล้วก็สู้ๆร้องไม่ออกร้องไม่ออกร้องไม่ออกเล่นตันใจค่ะสู้ๆเล่นตันใจร้องไม่ออกขอบคุณมากนะ